ชมมือนี่ก็กลับมาพอกันอีกแล้วนะคะกับจิปปะทาชาแนลค่ะกับมือนี่ก็เป็นโอกาสดีนะคะอากาศก็ดีดีนะคะกับสิพาท่านผู้ชมไปตลาดนะคะตลาดของนิตรานะคะเชิญทางนี้เลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมตามมาค่ะกับส่วนนี้นะคะก็เป็นนิตราเนาะค่ะเนาะเป็นใจกลางเมืองของนิตราแต่ว่าภาพสิบห้าท่านผู้ชมเดินไปที่ตลาดนะคะกับบ่ไกลบ่ไกลจากนี่ค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะมาฮอดที่ตลาดแล้วเด้อค่ะกับสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งของในตลาดนะคะว่ามีหยังแน่สิคือของประเทศไทยหรือเปล่านะคะจะเป็นจังใดที่พักอีหยังแน่เชิญชมได้เลยค่ะร้านดอกไม้นะคะเนาะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะนี่ค่ะก็มีทั้งดอกไม้ปลอมดอกไม้สดนะคะส่วนร้านด้านข้างก็สิเป็นร้านเสื้อผ้าร้านขายของประมาณว่ารองเท้าอย่างซุ่มนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็สิเป็นร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็สิเป็นร้านดอกไม้คือกันนะคะเนาะก็สิมีทั้งดอกไม้สดและไม้ดอกไม้ที่บ่สดนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะเนาะนี่ค่ะราคาก็อยู่ประมาณ5ยูโรนะคะเนาะ5ยูโรส่วนดอกที่เป็นดอกกุหลาบนะคะก็สิ12ยูโรนะคะที่เป็นช่อๆแล้วที่เขาจัดไว้นะคะในส่วนนี้ก็18ยูโรนะคะเนาะนี่ค่ะ18ยูค่ะส่วนราคาประเทศไทยนั่นเดี๋ยวค่อยสิแปะไว้อีกเทื่อนึงนะคะว่าราคาประเทศไทยอยู่จักบาทเนาะค่ะเนาะต้องไปคำนวณให้ท่านผู้ชมฟังอีกเทื่อนึงนะคะเนาะค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นร้านผลไม้ร้านพักผลไม้นะคะเนาะร้านพักผลไม้อันนี้กะหล่ำบ้านเขาด้วยค่ะกะหล่ำก็อยู่ที่1.80ยูโรนะคะเนาะนี่ค่ะก็จะมีแตงโมบ้างไงค่ะนี่ค่ะอันเบลอบลาค่ะแตงโมค่ะก็จะมีบักแตงโมมีอันบักแตงเนาะมีมันฝรั่งประมาณนี้ค่ะก็มีทั่วลันเตาน้ำนะคะเนาะนี่ค่ะมีสตรอเบอรี่อุ้ยปุ้ยมีเชอร์รี่ขายแล้วนี่ค่ะ เราทักทายเฮลโลมาจันค่ะนี่เราทักทายนะคะเนาะนี่ค่ะกะซิมี่มะเขือเทศค่ะสวยงามมะเขือเทศกะราคาอยู่อัน 3.50 อยู่นะคะเนาะมีพริกหยวกน้ำนะคะพริกหยวกกะราคาหาอยู่ค่ะต่อไปถัดไปก็จะเป็นร้านขายผักผักไว้ถ้าปลูกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มียังล่ะพวกหอมหอมหน่อยหอมหน่อยหอมใหญ่ที่เป็นเอาไว้ถ้าปลูกเนาะค่ะเนาะเป็นพืชพันธุ์ถ้าปลูกแล้วก็เราก็ขายน้ำผึ้งน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะก็สิมีผักหลายๆอย่างนะคะเนาะราคาก็สิบ่ลื่นกันปานใดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเบี้ยบักแตงนะคะเนาะนี่เนาะเบี้ยบักแตงมีเบี้ยบักเขือเทศอยู่ทั้งในน้ำนะคะเนาะนี่ค่ะแต่ละร้านก็ราคาก็บ่ลื่นกันซ้ำใดเนาะก็สิพาชมถ้าท่านผู้ชมเบิ่งเรื่อยๆนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านนี้พริกหยวกอยู่ประมาณ8ยูโรนะคะเนาะนี่ค่ะกิโลละเด้อค่ะบ่แม่นอันเดียว8ยูโรเด้อค่ะกิโลละเนาะค่ะก็มีบักเขือเทศต้นหอมใหญ่นะคะเนาะก็มาพอร้านดอกไม้อีกร้านนึงนะคะเนาะตรงนี้ค่ะส่วนนี้ก็สิเป็นส้นดอกไม้สดนะคะเนาะนี่ค่ะสวยงามแฮงแฮงอันนี้ดอกนึงนะคะดอกนึงก็ตามนี้เลยค่ะราคาติดทั้งใจกันนะคะดอกนึงนะคะต่อดอกนะคะอันนี้ราคาก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะคะต่อดอกนะคะเนาะนี่ค่ะดอกงามคักค่ะนี่ค่ะ
นนี่ดอกไม้งามงามหลายโพดโพนี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากปลูกดอกไม้ด้วยค่ะกะเชิญด้านนี้เลยด้วยค่ะผู้ใดที่อยู่ใกล้นิตราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกแพงคั่วก็จังบานเฮาก็มีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นละ 1.50 ยูโรนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มีคาเนชั่นเนาะค่ะเนาะต้นคาเนชั่นส่วนต้นคาเนชั่นนี่ 2.50 ยูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็มีดอกยังบุหนีบุหูจักค่ะดอกอันนี้คล้ายๆดอกเบญจมาศบ้านเฮาเลยค่ะแต่บุหูว่าดอกยังอันเทิงนี่ก็มีค่ะนี่ค่ะอันนี้เอาไว้ทาหอยเทิงเฮียนนะคะคือต้นเฟิร์นเลยค่ะสวยงามดอกดาวเรืองก็มีค่ะท่านผู้ชมค่ะดอกดาวเรืองก็อยู่กระถางที่ 0.80 ยูโรนะคะเนาะ Zwacken Sie Deutsch? ค่ะ Zwacken Sie Deutsch? Pome, Jelina นี่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะมาถามข่อยว่าอันเจ้าว่าภาษาด้อยได้บ่ว่าซั่นเราขอถ่ายรูปค่ะเราขอถ่ายรูปนะคะเนาะมีการว่าด้อยฮึสโลว่าขอบคุณค่ะ Thank you very much นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เด้อค่ะเนาะเขาก็มาหาสื่อต้นไม้กันนะคะนี่ค่ะบ้านนี้เรามักปลูกดอกไม้ประดับนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้โหระพาแล้วชมมาพ่อนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะโหระพาเนาะโหระพาบ้านเฮานี่ค่ะต้นแบบนี้เด้อค่ะเนาะต้นละ1ยูโรค่ะท่านผู้ชมงามค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่บักหลายอย่างหลายแนวค่ะนี่ค่ะใบนี้อย่างนี้คือกัญชาบ้านเขาจะว่าคือกัญชาบ้านเฮาบ่ซั่นแต่บ่แม่นดอกนะคะค่ะท่านผู้ชมมันเป็นต้นดอกไม้ค่ะท่านผู้ชมค่ะขึ้นต้นมะขามป่องค่ะดอกพุทธรักษามีดอกพุทธรักษาคือจังบ้านเฮาน้ำค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะดอกพุทธรักษาสีเหลืองค่ะท่านผู้ชมอันนี้ดอกหยังบุนี่สวยงามค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ WhatsApp นี่ค่ะ WhatsApp อันต้น WhatsApp ว่าซั่น What ดอก WhatsApp เป็นหวานสนิดนึงหวานเฮาคือกันก็หวานนั่งหวานเต็มเลยจ้ะนี่ค่ะเลนน่ะวัตสเปว่าซั่นเขาเจ้าว่าเลนน่ะวัตสเปค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน่ะนี่ค่ะ The Venus นี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเย็นน่ะวัตสเปเย็นน่ะวัตสเปข้าเจ้าถามข้าเจ้าถามว่าคือดอกอีหยังแต่ข้าเจ้าตอบเป็นราคาได้ค่ะท่านผู้ชมข้าเจ้าบ่ได้บอกว่าเป็นละข้าเจ้าบ่ได้บอกซื้อดอกไม้แต่ข้าเจ้าบอกว่า2บาทคือว่าไทยบ้านนี้เราก็เว้าภาษาอังกฤษบ่ได้นะคะเนาะภาษาอังกฤษเราบ่แข็งเรากับภาษาอังกฤษเราก็บ่แข็งแรงแต่โตเฮาเองกะอันภาษาสโลวักเฮาก็บ่ได้เด้อค่ะเนาะถามไปคือจังอันหยังกะล่ะเขาเอิ้นว่าโยนหินถามทางไปซะล่ะค่ะได้คำตอบกับบ่ตรงคำถามเด้อค่ะค่ะหลายหลายค่ะท่านผู้ชมดอกไม้งามคักค่ะนี่ค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนอันดอกไม้ทั้งเบิดเลยนะคะเนาะค่ะดอกไม้สดต่อไปก็สิเป็นโซนของอันต้นไม้พักเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบักพริกพริกหวานบ่มีบักพริกเผ็ดดอกค่ะนี่ค่ะน้อยที่จะเห็นบักพริกเผ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะ
นี้เป็นบักเผ็ดนี่ค่ะส่วนนี้ก็สิเป็นส่วนบักพริกนะคะเนาะนี่ค่ะก็สิมีบ่สิว่าอันมีแต่บักพริกเด้อค่ะมีผักซื้อแนวที่สามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าบ่คืออันบางอย่างก็สิคือของประเทศไทยนะคะก็มีนี่ค่ะต้นบักเขือเทศเนาะนี่ค่ะก็มีต้นบักโม่นี่ค่ะมื้อนี้ก็คนบ่หลายซําใดนะคะเพราะว่าบ่แม่นวันหยุดเนาะค่ะเนาะปกติแล้วคันเป็นวันหยุดนี่สิมีคนมาเดินตลาดหลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นโซนของผลไม้นะคะนะก็สิมีแอปเปิ้ลนะคะนะนี่ก็แค่นตะลูปเนาะค่ะแอปเปิ้ลก็สิประมาณนี้ช่วงนี้ก็แอปเปิ้ลก็ทะเลาะออกอีแท้อีหลีนะคะเนาะก็สิมีแอปเปิ้ลแบบบ่งามแน่คันเป็นช่วงหน้าของมันจริงๆนี่มันสิออกมาเขาก็สิมาวางขายหลายกระดอกค่ะอันนี้ก็สิเป็นอีกโซนนึงที่เป็นโซนพักนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะผู้ใดอยากปลูกผักนะคะเนาะที่อยู่ใกล้กับนิตราก็มาหาซื้อหากันได้เด้อค่ะมีหลายโพดค่ะนี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักหรือผลไม้ที่คล้ายๆกันนะคะเนาะเพราะว่าอันอยู่นี่เขาก็มีผักผลไม้เมืองหนาวบ่คือของประเทศไทยนะคะเนาะไทยก็สิมีหลากหลายกว่านี้แต่ว่าอยู่นี่นี่บ่ค่อยมีหลากหลายค่ะนี่ค่ะมื้อนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมมาบุกตลาดนิตราพ่อหอมปากหอมคอแล้วนะคะเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มาคลิปนี้นะคะก็ซอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้นำด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ